ค่ะกลับมาแล้วกินกันแล้วแต่ไปก่อนไปดูก่อนภาพประทับใจกันก่อนค่ะใช่ค่ะนี่นะคะก็มาเริ่มที่คุณนีค่ะก็เป็นวัดเจดีหลวงนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะสวยเชียวลุงนี่สวยนะเนี่ยใช่ค่ะดูใหญ่เนาะต่อไปนะคะคุณนิรพัฒน์นะคะก็เป็นลานหินแตกค่ะบ้านร่องกล้าโอ้โหท่าโพสเป็นลานหินกลุ่มอันนี้คือที่ไหนเนี่ยเขาเพชรบูรณ์ไปมาแล้วค่ะตรงนี้สวยเหมือนกันคุณผู้ชมคุณกระแตค่ะก็เป็นนี่เลยก๋วยเตี๋ยวห้อยขาค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอันนี้อยากไปเห็นภาพหลายทีแล้วคุณผู้ชมแต่มันก็ดูน่าหวาดเสียวห้อยขาแล้วก็เห็นดูหมอกคือแต่จริงๆแล้วแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองที่มีถึง3หมอกนะคะเราก็จะได้เห็นหมอกทุกฤดูแล้วค่ะโอ้เนี่ยบรรยากาศดีกลัวเอาลูกไปอ่ะไม่นั่งนิ่งไงห้อยไปเลยจะลงไปทั้งตัวเลยต่อไปคุณสุกแล้วทำคอฟฟี่นะคะก็บอกว่าขอเป็นคุณแม่คนใหม่ของหนูน้อยคนนี้ค่ะไปงานอะไรนะงานเซ็นทรัลเซ็นทรัลหรือเปล่าคะส่วนน้ำส่วนน้ำน่ารักเชียวน่ารักจังค่ะต่อไปคุณอ้อยนะคะก็บอกว่าเช้าที่ท่าน้ำดินแดงค่ะโอ้โหอากาศยามเช้าสวยจังพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนาะเหมือนโป๊ะเรืออย่างเงี้ยบางทีบางคนอาจจะกำลังเดินทางมาทำงานหรืออะไรหรือเพิ่งกลับบ้านหรือยังไงนะคะหรือจะเป็นอย่างหลังแต่เป็นบรรยากาศอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะตื่นเช้ามาก็ต้องรีบนะคะมาทำงานกันนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้นะคะอาหารญี่ปุ่นอร่อยอร่อยตอนนี้มีเยอะมากเลยในบ้านเรานะคะแต่ว่าสำหรับร้านที่แจ๋วจะพาไปชิมในวันนี้เขาบอกว่าเน้นวัตถุดิบนะคะที่คุณภาพดีส่งตรงมาจากต้นตำรับเลยค่ะแล้วก็มาฟิวชั่นให้เราได้ทานกันใครที่ชอบอาหารญี่ปุ่นก็จะพบว่ามันมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่รสชาติออริจินอลมากๆเลยค่ะตามมาชิมด้วยกันเลยค่ะแจ๋วพากินค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้เลยนะคะชื่อว่าฮิยาคุนะคะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากร้านอาหารย่านอิซากายะของญี่ปุ่นนะคะอิซากายะก็คือร้านอาหารปิ้งย่างนั่นเองนะคะหนุ่มสาวญี่ปุ่นวัยทำงานเนี่ยเขาก็จะใช้ร้านอาหารแบบนี้ในการพบปะสังสรรค์หลังเลิกงานปิ้งปิ้งย่างย่างคุยงานกินกันไปนะคะซึ่งการตกแต่งของฮิยาคุเองก็มาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นร่วมสมัยนะคะจะเป็นโทนสีธรรมชาติเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสบายตาผ่อนคลายระหว่างรับประทานอาหารแล้วก็เพลิดเพลินไปกับการสังสรรค์เพื่อนๆมันก็เป็นกิจกรรมอย่างนึงนะคะเวลาทานไปปิ้งไปก็สนุกสนานดีนะคะคุยกันไปมีให้เลือกครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซูชิปิ้งย่างแบบเดิมหรืออาหารที่คิดค้นขึ้นมาเป็นพิเศษนะคะแต่ว่าตัวที่โดดเด่นมากๆซูชินะคะก็คือทำมาจากแซลมอนเป็นแซลมอนธรรมชาตินะคะมีไขมันดีเนื้อนุ่มสดแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วเวลาเสิร์ฟเขาเสิร์ฟแบบนี้ค่ะเป็นแซลมอนไซบีเรียอันนี้เสิร์ฟบนรางไม้ยาวๆเก๋ๆเขาเหมือนกับเป็นรถไฟสายไซบีเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูชื่อว่าฮารามิแซลมอนอาบุรินะคะก็จะมีซอส XO รสชาติเปรี้ยวนิดๆนะคะแล้วก็พอเบิร์นแซลมอนก็จะยิ่งได้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่เชฟมืออาชีพจากสถาบันสอนทำอาหารชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยที่มาทำให้เราทานเลยนะคะนี่คือเมนูนี้ค่ะนะคะแซลมอนที่นี่นะคะสดอร่อยเนื้อนุ่มหวานมันแน่นอนนะคะแซลมอนนี่เป็นอาหารอย่างนึงที่ทานแล้วไม่รู้สึกผิดอ่ะเพราะว่ามันมีไขมันดีไงเราทานแล้วอื้อนะเราเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายส่วนนี้เขาบอกลูกค้าคนไทยชอบมากซูชิโรค่ะอันนี้ก็คือชื่อของเขาคือกาแล็กซี่โรปลารวมคลุกคอนเฟล็กต์นะคะหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยแต่เขาบอกว่าไปทานเลยอร่อยมากๆนะคะแล้วมันเข้ากันจริงๆคอนเฟลกต์ที่เราไม่เคยมาทานกับซูชินะคะแต่ที่นี่เอามาฟิวชั่นให้เราได้ทานกันนะคะต้องไปลองนะคะโดดเด่นอีกอย่างนึงก็คืออาหารจากครัวร้อนนั่นเองนะคะก็มีหลายอย่างอันนี้ก็คือปิ้งย่างนะคะก็มีให้เลือกหลายอย่างเลยใครชอบปิ้งย่างก็มีลิ้นวัวย่างนะคะเขาจะคัดส่วนที่นุ่มที่สุดมาให้ทานเบคอนพันหน่อไม้เบคอนพันเห็ดหมู3ชั้นสะโพกไก่เนื้อสันนอกแล้วก็เนื้อออสเตรเลียนะคะก็เลือกมาให้เราได้ปิ้งย่างทานกันอันนี้อย่างที่บอกเขาก็จะจำลองมาจากของญี่ปุ่นนะคะให้เราได้ทานกัน อีกอย่างนึงนะคะที่แนะนำนะคะก็คือสลัดปลาเงินกรอบนะคะราดด้วยซอสมัสตาร์ดที่จะเน้นความเป็นญี่ปุ่นและยุโรปเข้าด้วยกันนะคะรสชาติก็จะเป็นแบบลูกครึ่งนะคะโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วก็ปิดท้ายเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นสเต็กเนื้อสันนอกนุ่มๆที่เลือกระดับความสุกได้ตามต้องการนะคะฮิยาคุอยู่ที่
กรุ๊ปนะคะเซ็นทรัลเวิลด์นะคะอยู่ชั้นกราวฟอร์เปิด 11:00 นถึง 13:00 นคุณผู้ชมสำรองที่นั่งได้เลยนะคะ02-646-7960 ค่ะวันนี้ไปคุยกับเจ้าของร้านกันนะคะคุณโชคชัยเลวิจารณ์แล้วก็วันนี้มีเชฟอาชาการยศอยู่กับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราชอบตรงกรุ๊ปแล้วว่าบรรยากาศดีใช่ค่ะแล้วร้านเนี่ยโอ้โหน่าทานทั้งนั้นเลยสวัสดีค่ะไปกับอยู่กลางเมืองไปง่ายด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าร้านอาหารญี่ปุ่นร้านนี้ก็คือมากกว่าให้เราได้ทานอาหารอร่อยบรรยากาศก็ตั้งใจตกแต่งให้เสริมรสชาติมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ไหมคะคือร้านอาหารเป็นสไตล์อิซากายะนะฮะซึ่งเป็นนั่งดื่มแล้วคุยกันนะฮะบรรยากาศกันเองเลยนะครับแล้วความแตกต่างกับร้านอาหารญี่ปุ่นก็คือเราจะมีดนตรีมี after night สำหรับคนที่เลิกงานมานั่งทานนั่งฟังเพลงเชียวๆนั่งดื่มคุยกันฮะนั่งยาวเลยล่ะนั่งบรรยากาศแบบนี้แหละเราไม่รู้เลยล่ะคือถ้าเราไปนี่แบบอาจจะมีเสียงพูดคุยกันคือรู้สึกเป็นบรรยากาศของการสังสรรค์หลังจากเลิกงานมีดนตรีครับมีดนตรีด้วยดนตรีที่เล่นนี่เป็นแบบแนวไหนอ่ะมีทั้งวงทั้งดีเจมาเปิดเพลงให้ฟังปกติร้านอาหารญี่ปุ่นเค้าจะเงียบๆเนี่ยแต่นี่ก็มีดนตรีให้ฟังเหมือนเวลาแบบคนทำงานญี่ปุ่นเวลาเลิกงานเค้าจะมาสังสรรค์กันนะคะแต่ของเด่นของที่ร้านเอาเมนูปิ้งย่างก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นไอเดียของที่ร้านนะคะก็คือยากิโทริก็มีปีกไก่กับลูกชิ้นไก่ลิ้นวัวนะฮะแล้วก็เนื้อโคเบแล้วก็ไก่เสียบกับหอมใหญ่ครับครับอันนี้มาเป็นเซตแบบนี้มาเป็นเซตแล้วก็แยกสั่งได้ครับเป็นคนไม่ทานเนื้อก็ไม่เอาก็ได้ก็ไม่เอาเนื้อก็ได้ไม่เอาเนื้อก็ได้ปิ้งอย่างอื่นก็ได้ครับเพิ่มอย่างอื่นไปค่ะเราปิ้งมาให้เสร็จเลยใช่ไหมคะใช่ครับปิ้งให้เสร็จเลยครับคุณรับพรอยากปิ้งเราคิดว่าแบบมีตาแบบปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะเออพอปิ้งมาร้อนๆแต่สามารถเลือกสั่งได้ว่าเราชอบแบบไหนเป็นพิเศษนะคะเห็นบอกว่าตัวมีลิ้นวัวหรือมีอะไรที่แบบเราคัดมาด้วยใช่ไหมครับตัวแค่นี้ลิงกัวครับครับผมครับนุ่มเลยนะคะนี่คือเมนูที่แบบไปแล้วต้องสั่งเพราะว่าทางร้านนี้ตั้งใจเปิดมาเพื่อการนี้เลยปิ้งย่างใช่ครับทานแล้วก็ดื่มไปด้วยครับสังสรรค์กันไปนี่คือครัวร้อนจากครัวร้อนมีอะไรอีกคะจากครัวร้อนก็จะมีโคเบนี่คือตัวนี้ครับโดยที่นำด้วยงาบดฮะงาสัตว์ไอ้น้ำสเต็กคืองาบดสเต็กเป็นงาบดออกไซส์ญี่ปุ่นของที่ร้านโดยเฉพาะเป็นสูตรที่ร้านเลยอุ้ยแต่เนื้อดูชิ้นใหญ่นะมากดูแบบหืมอวบแล้วต่อไปก็เป็นตัวสลัดนะฮะนี่คือปลาเงินปลาเงินนะฮะนี่ปกติพวกเราทานปลาทองกันค่ะไม่ทานนี่ไว้ชีวิตมันเถอะอันนี้คือทานต้องใส่กับน้ำอะไรคะน้ำนี่คือโชยุกับมาสตาร์ดครับอันนี้ก็เป็นสูตรของทางร้านเหมือนกันอุ้ยแปลกอันนี้แหละที่เป็นน้ำสลัดแบบฟิวชั่นใช่ไหมคะคือผสมตะวันออกตะวันตกนะคะบอกเลยว่ามันจะต้องมีเผ็ดๆนิดๆนี่เวลาเราไปร้านอาหารญี่ปุ่นเราชอบมากเลยปลาเงินเนี่ยจริงนะแต่นี่เขามาทำเป็นแบบราดหน้าสลัดนะทานแล้วแบบได้ทั้งตัวได้แคลเซียมด้วยคือตรงนั้นเห็นเชฟเตรียมเอาเวลานั่นคือจะทำอะไรคะเชฟเป็นชูชิครับช่วงคล้องแซลมอนให้เชฟทำเลยก็ได้ช่วงคล้องแซลมอนนี่แบบว่ามันเยอะมากครับแต่เป็นไขมันที่ดีนะครับใช่ช่วงคล้องแซลมอนนี่เวลาเสิร์ฟนี่เสิร์ฟใหญ่หนาขนาดนี้เลยครับใหญ่มากแล้วน้ำที่ราดลงไปก็คืออันนี้เป็นเอ็กโอซอสครับเอ็กโอซอสเป็นซอสที่ปรุงมาจากบรันดีครับส่วนมากจะใช้กันแพร่หลายทางอาหารจีนแบบผัดครับเราไม่คิดสูตรเองมาทำครับของเราสั่งอินพุตเข้ามาแล้วก็ทางร้านมาปรุงพิเศษครับผมซอสนี้จะมีความพิเศษเวลาเบิร์นนะฮะจะมีกลิ่นหอมเดี๋ยวเราจะได้กลิ่นกันเพราะมันมีแบบบรันดีอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะสีจะเปลี่ยนเลยนะครับโอ้สีเปลี่ยนแล้วก็แบบมันจริงด้วยหอมอ่ะแล้วหอมขึ้นมาเลยคุณผู้ชมมันคือกลิ่นของอะไรคะบรันดีครับของแซลมอนของโปรดเราเลยมันนุ่มอย่างจานนี้เป็นจานเด็ดเลยที่ไปแล้วก็ทานแซลมอนเองก็บอกเห็นบอกว่าต้องคัดมาเลยด้วยใช่ไหมคะคัดมาเฉพาะเลยคุณผู้ชมจะเห็นแบบว่ามันเป็นริ้วๆเลยนะเนื้อแซลมอนของเขาอะค่ะเมื่อกี้ตอนเช็คคัดเกิดเองเลยครับนิ่มแบบนุ่มมากแล้วคือไม่หั่นบางอะหั่นหนาแบบเต็มคำเลยจานนี้ชื่อว่าอะไรนะคะอันนี้เป็นแซลมอนอบุริแซลมอนออบอรีครับค่ะนี่แหละอันนี้ยังแบบอันนี้จะเป็นที่แบบว่าอันนี้ก็เป็นเมนูแบบฟิวชั่นครับเป็นปลารวมแล้วก็คู่กับคอนเฟกเป็นอาหารร่วมสมัยอันนี้ปลาข้างในคือปลาเราใช้ปลา3อย่างครับมีมากุโร่ฮามาจิแล้วก็แซลมอนครับโอ้ยปลาดีทั้งนั้นเลยแต่มันเก๋ตรงคอนเฟกนี่แหละใช่ผมคิดขึ้นมาเองเหมือนกันว่าอยากน่าจะได้ความกรุบกรอบตรงคอนเฟกแล้วมีความหอมพิเศษครับเก๋มาก
นี่ค่ะแล้วส่วนอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเมนูฮะเป็นต้มยำโลต้มยำครับต้มยำโลนี่ก็ฟิวชั่นอีกเหมือนกันได้ตังอันนี้แขกไปที่ร้านต้องทานทุกคนครับข้างในจะเป็นต้มยำหรือว่าตัวผงโรยคะหรือยังไงคะน่าจะที่ผงโรยเป็นเครื่องต้มยำคล้ายๆต้มยำแห้งครับแอบเห็นใบมะกรูดอะไรเลยเก๋มากเลยใช่ไหมคะพี่ปอชิมเลยได้เก๋มากเลยอ่ะโอ้แสดงว่าที่ร้านนี่ก็คือมีทั้งแบบจะเป็นญี่ปุ่นออริจินอลแท้ๆจริงๆนะครับหรือจะเป็นฟิวชั่นฟิวชั่นคือไทยก็มีหรือไปฟิวชั่นกับของฝรั่งก็มีครับก็มีครับหอมต้มยำอ่ะครับเมนูนี้เราเวลาทานจิ้มกับอะไรคะอันนี้ทานเลยทานได้เลยจิ้มแล้วความเข้มข้นของซอสต้มยำมันเข้ากับมีซอสต้มยำอยู่ข้างในแล้วแล้วก็จะมีเกล็ดเทมปุระจะได้เท็กเจอร์ที่ดีครับนี่ค่ะมีตะไคร้มีตะไคร้ต้มยำแน่นๆเลยอ่ะตายแล้วเก๋จังเลยเอามาผสมผสานกันนี่ค่ะจากการเปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วเสียงตอบรับเป็นยังไงบ้างดีมากครับดีมากครับโดยเฉพาะต้มยำกุ้งฝรั่งอันนี้ฝรั่งก็ทานได้ชอบเลยซึ่งเขาชอบต้มยำกุ้งอยู่แล้วคือต้มยำเป็นซุปที่ดังที่สุดในโลกแล้วครับ1ใน5นะครับเขามาทำเป็นซูชิเขาก็ต้องแบบเฮ้ยทำได้ยังไงแล้วอร่อยด้วยแล้วหาทานที่ไหนไม่ได้นะคะต้องที่เมืองไทยแล้วก็ต้องที่นี่เท่านั้นนะคะนี่เชฟกำลังทำวาซาบิสดครับนี่ใครไม่เคยเห็นต้นวาซาบิเป็นอย่างนี้ค่ะวาซาบิเป็นพืชน้ำนะครับหลายคนเข้าใจคิดว่าเป็นรากไม้แต่จริงๆเป็นพืชตระกูลกระหล่ำหรือบรอกโคลีครับแต่เขาก็มีหัวลงไปใช่ครับกลิ่นมาเลยอ่ะนี่ค่ะที่ร้านก็จะเสิร์ฟเป็นวาซาบิสดครับมีด้วยครับมีด้วยผลให้เราเห็นแบบนี้เลยค่ะทานกับตัวนั้นแน่ๆเลยค่ะเอาละของที่ร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะตั้ง11โมงถึงตีหนึ่งก็เลยเวลาห้างปิดไปหน่อยนึงนะคะเป็นโซนโดยเฉพาะเป็นโซนที่สามารถไปทานไปชิมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมถ้าสนใจอาหารญี่ปุ่นบรรยากาศดีๆมีเพื่อนคุยสังสรรค์เฮฮานะคะไปกันได้เลยร้านนี้อยู่ที่โซนกรุ๊ปแอทเซนชั่นเวิลด์นะคะก็อยู่ที่ชั้นกราฟอร์เปิด11โมงเช้าถึงตีหนึ่งนะคะให้เบอร์โทรคุณผู้ชมไว้ค่ะ026467960นะคะ026467960วันนี้อาหารสดๆนะคะแล้วก็เชฟทำอร่อยมากวันนี้แบบได้กลิ่นหอมมากๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชวนเพื่อนที่พูดเก่งๆเยอะๆไปเนาะแล้วเราก็นั่งกินไปให้เพื่อนคุยนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่สำหรับการสังสรรค์และที่สำคัญทานแล้วสบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าปลาไม่อ้วนเออนะคะแต่ว่าในช่วงนี้แหละช่วงหน้าไปดูไข่ปลากันบ้างค่ะไข่ปลานี้เป็นเขาเรียกว่าไอเดียดีๆนะคะที่ทำให้เราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้แม้ว่าจะมีคู่แข่งในตลาดเยอะแต่เราไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นก็รวยสิคะเดี๋ยวช่วงหน้าแจ๋วพารวยค่ะค่ะตอนนี้กินเนื้อปลาก่อนค่ะมาทำชีวิตของคุณ